นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสจะรู้ชอบด้วยโดยพระองค์เองและขอกราบมาสการพระพุทธสวรรค์ทิมโกก็ดีหลวงพ่อสนองกตปัญโยก็ดีจะขอการพระเถระทุกเถระทุกรูป ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคน ก็ได้ฟังครูบาอาจารย์ไปแล้วก็มาฟังว่ากันต่อตามระเบียบไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรให้ญาติโยมฟังจะพูดคุยอะไรก็ถ้าจินได้ฟังกันมาบ่อยหน้าเดิมๆซ้ำๆซากๆถ้าพูดเรื่องธรรมะก็ของเดิมๆนั่นแหละของเก่าๆแต่ของเก่าๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจมันก็ยังเป็นของใหม่ธรรมะนี่ก็เป็นของเก่าเก่ามานานเนนานเนดึกดำบรรพ์มันมาเกิดมาจากไหนเราก็ไม่รู้แต่มันมีอยู่มาทุกพระเจ้ามาจะรู้ในโลกรู้กี่พระองค์เป็นกลับเป็นกันก็มาแต่รู้เรื่องธรรมเรื่องของเก่าของเก่าก็คือเรื่องสุขเรื่องทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมาก็มีแต่เรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่แหละพระมาเทศก็มาเทศก็เรื่องสุขเรื่องทุกข์อีกแหละไม่ว่าองค์ไหนมาก็มาเทศเพื่อจะได้ให้ญาติโยมฟังได้มีความสุขเพราะว่าธรรมะนี่บางครั้งก็อาศัยการฟังถ้าเราไม่ฟังก็ไม่เข้าใจบางทีก็อยู่กับเรานั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าวิธีแก้วิธีบรรเทามันจะทำอย่างไรถ้าเราไม่มาศึกษามาปฏิบัติเราก็ไม่เข้าใจเราอยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยที่ทำการงานอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าชีวิตเรานี้มีความสุขก็ต้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีครอบครัวอย่างอื่นคงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้คงไม่มีอีกฉะนั้นเราก็มาศึกษาดูว่ามาปฏิบัติรักษาศีลภาวนาดูเป็นอย่างไรชีวิต
ความสุขในการภาวนาในการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี้สุขอย่างไรระหว่างสุขการครองเรือนสุขในการมีธรรมเข้าใจธรรมะอย่างนี้ อันนี้เราก็ต้องอาศัยศึกษามาปฏิบัติจะให้มันเกิดขึ้นเฉยๆคงไม่เกิดเพราะสุขนี้สุขเกิด สุขเกิดจากปัญญาคือรู้เท่าทัน ความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่มีอยู่เขาว่าความหลงความโกรธความโลภความหลงนี่มันเพราะเราหลงมันจึงโลภเพราะเราหลงมันจึงโกรธหลงก็คือไม่รู้ตามเป็นจริง อาศัยความเชื่ออาศัยคนเล่ามาอย่างนี้คนบอกมาแล้วก็เชื่อเลยแล้วเราไม่พิสูจน์ความจริงอย่างนี้ก็บางทีก็สุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้ก็คนที่จะพิสูจน์ได้ดีก็อาศัย สถานที่เหมือนกันศึกษาปฏิบัติพิจารณาบางที่ก็บางองค์ก็บางท่านก็เข้าป่าทุดงไปป่าเขานำเนาไพรที่ไหนมีสัตว์ มีเสือมีช้างที่ดุน่ากลัวก็ไปศึกษาไปทั้งที่กลัวบางที่ก็บางท่านก็ไปป่าช้าบ้าง อันนั้นก็ได้เห็นจิตใจเร็วขึ้นสำหรับบางท่าน แต่บางคนก็ไม่ต้องไปอย่างนั้นก็อยู่ในบ้านนี่แหละอยู่ในเมืองก็เห็นได้เหมือนกันก็เข้าใจเรื่องกิเลสได้เหมือนกัน ยิ่งคนมีชุมชนอยู่ในที่ชุมชนคนมีครอบครัว ต้องกระทบกันบ่อยๆทุกวันต้องเจอกันต้องคุยกันพูดกันบางครั้งก็ถูกใจกันบางครั้งก็ไม่ถูกใจ อันนี้เราก็พิจารณาความทุกข์มันเกิดจากใจแก้ที่ใจได้ มันก็หรือว่าเรามีหลักมีที่พึ่งใจเรานี่แหละเป็นตัวเหตุ ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันมีกิเลสอยู่มันมีความหลงหลงแล้วหลงยึดนั่นเองหลงยึดมั่นถือมั่น ยังมีใครมาด่าเราอย่างนี้มาว่าเราอย่างนี้เรียกชื่อถ้ามันใช่ชื่อเราเราก็เฉยถ้าเป็นชื่อเราขึ้นมา เราทำให้ใจไม่ได้ อย่างนี้ก็รู้ว่ามาจากความหลง
ถ้าใครมาด่าไม่มีมาด่าทั้งที่มาด่าเราทั้งที่มองเขาไม่ได้มองหน้าเราแต่เรียกชื่อเราไอ้นั่นไอ้นี่เราก็ยังไม่พอใจเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้ามันหลงนี่ถ้ามองหน้าด้วยยิ่งไวใหญ่เรานี้ว่าหลงคำสมมุติยึดสมมุติเนี่ยเขาเรียกว่าพอหลงจึงยึดนะถ้าเราไม่หลงมันก็ไม่ยึดแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะ เพราะว่าเราอาศัยสมมุติเราอยู่ในโลกนี้ก็อาศัยสมมุติจะไปไหนจะทำอะไรต้องอาศัยสมมุติพูดคุยกัน อาศัยสมมุติถ้าไม่มีสมมุติมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่บางทีก็สมมุตินี่แหละก็จะทำให้สุขก็สมมุติเหมือนกันจะทุกข์ก็ไอ้สมมุติเหมือนกันขอให้รู้เรื่องของมันรู้เรื่องของมันพุทธเจ้าว่าตัดไว้แล้วทำทั้งปวงสิ่งทั้งหลายนั่นแหละทำทั้งปวงอะไรก็ทั้งหมดจะเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นความคิดความนึกความปรุงแต่งสำคัญนู่นอะไรก็ตามก็มีได้อย่าหลงอย่าหลงหมายถึงว่าให้รู้เราใช้มันเราอยู่กับมันแต่ให้เข้าใจว่าสักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันถ้ามันไม่จากเราก็ต้องจากมันมีอยู่สองอย่างเขาเรียกว่าไม่ตายไม่จากกันหรือว่าตายจากกันเขาไม่ตายจากเราเราก็ตายจากเขาลักษณะนี้เรียกว่าการจากกันไปเขาเรียกว่ามันกับคำว่าตายหมายถึงว่ามันไปแล้วไม่กลับมา อันนั้นให้เราพิจารณาประจำใจว่านึกถึงความตายก็คือการพลัดพรากก็คือความตายก็อยู่ในความตายนั่นแหละทำเป็นตายก็ไม่พลัดพรากพอตายถ้าคนเราไม่อยากตายจากกันนี่จริงก็ถ้าตายมันไม่พลัดพรากยังมีชีวิตอยู่คนก็ไม่กลัวก็ไม่เห็นเป็นไรว่าคนนั้นตายจากไปแล้วเฉยๆก็ไม่ได้พลัดพรากแต่ไม่พลัดพรากมันไม่เห็นหน้ากันเพราะเราไม่ได้ตั้งไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้มาอบรมมาพิจารณาบ่อยๆบางทีมันรู้อยู่แต่มันยังปล่อยไม่ได้อันนี้คือปัญญาเราพิจารณาน้อยไปเรารู้ว่ามันจะต้องจากแต่ทำไมเราทำใจไม่ได้นี่แสดงว่าให้เรารู้ว่าเราพิจารณาน้อยไปไม่พอรู้ว่ากินข้าวอิ่มแต่เรากินแค่คำเดียวมันก็ยังไม่อิ่มเหมือนกันเราก็ต้องกินไปเรื่อยๆเยอะๆจนมันอิ่มก็เหมือนกันพิจารณาน้อยมันก็ไม่โปร่งไม่โล่งคือว่าทำให้มากคือว่ากระทำให้มากเจริญให้มากไปเรื่อยๆไม่มีประมาณยิ่งมากยิ่งดีปัญญานี่ยิ่งขัดยิ่งเกาให้มันขาวสะอาดสว่างสวัยยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีจนถึงวันตายนั่นแหละตามใดไม่สิ้นสุดเราก็ต้องปฏิบัติต้องพิจารณาไปตามกำลังว่าตามกำลังสติปัญญาความเพียรตัวเอง บางท่านบางองค์บางท่านบางคนก็เร่งบางองค์ก็บางท่านก็ไปเรื่อยๆว่าแล้วแต่พอใจว่าพอใจฉันทะ
ความพอใจแค่นี้พอใจแค่นี้หรือยิ่งกว่านี้พอใจแค่นี้ก็เพียรแค่นี้พยายามแค่นี้ก็รู้แค่นี้มันตามกำลังของเรานั่นแหละละได้แค่นี้ก็เพราะเราพอใจแค่นี้ปล่อยได้แค่นี้เราก็พอใจแค่นี้ก็ถึงว่าอิทธิบาททั้งสี่ที่ว่าให้เจริญอิทธิบาททั้งสี่ให้มากมีเป้าหมายตัวเองถ้าเราจะอยู่ที่เราเนาะที่เราต้องการแค่ไหนต้องการสวรรค์ก็เอาแค่สวรรค์ไม่ไปไกลต้องการมนุษย์มันก็มีให้เลือกต้องการไปเป็นพรหมต้องการนิพพานก็มีทางเส้นมีทางให้เราปฏิบัติแบบไหนจะไปเป็นพรหมเป็นปฏิบัติไหนจะเข้าบรรลุนิพพานปฏิบัติอย่างไรจะไปเป็นเทวดานางฟ้าเป็นมนุษย์ปฏิบัติแบบไหนจะไปในโลกเป็นเปรตสุรกายมันมีการกระทำมันมีเหตุของมันอยู่เราก็เลือกเอาอย่ามาเสียชาติเกิดใช่ไหมถ้าเราเลือกในทางที่เป็นมนุษย์แล้วจะไปเป็นที่ต่ำกว่ามนุษย์นี่ก็คงไม่ขาดทุนแน่อย่างน้อยก็มาเป็นมนุษย์อย่างเดิมก็ยังดีฉันได้สร้างบารมีได้มาปฏิบัติปรารถนาไว้เกิดพบใดชาติใดหากยังไม่พ้นจากทุกข์ขอให้พบพุทธศาสนาขอให้ได้ปฏิบัติขอให้ได้เจริญศีลสมาธิปัญญาขัดเกลากิเลส ขออาศัยตัณหาละตัณหานั่นแหละพระเจ้าที่มาเป็นพระเจ้าได้ก็พระเจ้าก็ปรารถนาแต่ท่านพระองค์จะมาสิ้นสุดความปรารถนาเพราะเมื่อเป็นพระเจ้าแล้วความปรารถนาก็จบลงตรงนั้นเหมือนกันอาศัยปรารถนาและปรารถนาว่ามันอาศัยตัณหาและตัณหาแต่อาศัยราคะและราคะไม่ได้ตามธรรมว่าอย่างนั้นนะความปรารถนาความปรารถนาคือความอยากตัณหานั่นเองแต่เป็นภายปรารถนาอยากพ้นทุกข์มัน มันเป็นปรารถนามันมีความพอใจแต่ก็เป็นภพ แต่เป็นทางในทางดับทุกทางแก้ เพราะว่าตัณหามันจะดับสิ้นก็อาศัยปัญญาความเพียรขัดเกลามันก็เป็นที่มันน่าคิดนะมันน่าจะได้ไวๆมันก็ไม่ได้ดังใจเรื่องกิเลสเนี่ยถ้ามันเห็นเป็นตัวเป็นตนอย่างจับมันออกได้มันก็ดีแต่ว่าถ้าเห็นแต่ว่าถ้ามันเยอะมันก็ใช้การเวลาเหมือนกันมันใช่น้อยๆว่ามันฝังมาทั้งมรรคกี่ภพกี่ชาติเป็นกลับเป็นกันมาอย่างนี้เราจะมาพวดเดียวคงเป็นไปได้ยาก เหมือนคนมาสร้างวัดใหม่นั่นแหละมาซื้อที่ใหม่อย่างเงี้ยวัดล้างบ้านล้างอย่างเงี้ยก็จะมาสะอาดขึ้นได้ก็ถางเป็นคนเป็นเดือนเป็นปี ทิ้งที่กว้างเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลานานเท่านั้นถ้ายิ่งคนเดียวด้วยยิ่งสางอันนี้ขึ้นตัดตรงนี้อันนั้นโผล่กวาดทางนี้สะอาดทางนู้นอ้าวลกอีกแล้วทางนู้นทางนี้ลกอีกแล้ววนไปวนมา
อันนี้ก็หลักมันก็มีหลักก็มีหลักคือศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยแหละศีลกับเราก็กายวาจาเรียบร้อยไม่เบียดเบียนใคร ไม่พูดให้ใครเดือดร้อนไม่ทำกระทำให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมนุษย์อะไรทั้งหลายอยู่ในเมตตาอย่างเงี้ยเจตนาเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นสมาธิเราก็รักษาจิตของเราตั้งใจว่าเราจะมีเป้าหมายของเราเราจะชาตินี้เราจะมุ่งพระนิพพานเราก็มีเป้าหมายจะไปอย่างไรปฏิบัติอย่างไรสวรรค์ก็ให้ทานตั้งกำลังที่ทำได้ศีลรักษาให้ดีศีล ห้าศีลแปดก็ดี สมาธิก็พอประมาณพอระงับดับอารมณ์ที่มันทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ได้ดับได้อย่างนี้แก้ขัดได้แต่มันยังกิเลสยังมีอยู่ก็ยังมีว่าสวรรค์ยังเป็นที่พึ่งได้แต่ ส่วนนิพพานก็ต้องเร่งขึ้นไปอีกตามครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมพวกเราปฏิบัติยังไงจะไปนิพพานได้ท่านก็ให้เจริญปัญญาให้ยิ่งว่าอย่างนั้นครูอาจารย์ท่านสอนกันมาเขาว่ากันไปว่ากันมาบอกมากล่าวกันมาบอกกันต่อไป มีสติคมเพียรตั้งมั่นสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยเหมือนไฟถ้ามันไม่มีมอดไม่มีดับฟืนจะใหญ่แค่ไหนมันต้องหมดไปสิ้นไปถ้าไฟไหม้ไปนิดหน่อยไม่กี่ครั้งก็ดับแล้วก็มอดแล้วก็ดับมันก็ไม่หมดฟืนมันก็ยังมีอยู่เชื้อเฟืองหรือน้ำมันก็ดีเอาน้ำมันสักปี๊บหนึ่งมาตั้งไว้ถ้าจุดแล้วก็ดับมันก็เมื่อไหร่มันจะหมดแต่ว่าถ้าปล่อยมันไหม้อย่างนั้นมันก็มีวันสักวันหนึ่งมันก็หมดมันก็ไม่นานก็แล้วแต่เชื้อมากน้อยอันนี้ก็เหมือนกันสติปัญญาความเพียรถ้าเราไม่ลดไม่ละมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นกิเลสมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันก็ค่อยหมดไปสิ้นไปแต่เร็วจะช้าแต่มันหมดแน่แต่เร็วจะช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเรียกว่าอาจจะชาตินี้ก็ได้ถ้าไม่อายุมันไม่มีอะไรมาตัดรอนเรียกว่าอายุไม่สั้นก็แล้วแต่เชื้อใครมันยังมากยังน้อยถ้าใครเหลือน้อยมันก็ชาตินี้ถ้าเหลือมากก็ว่าต่อไปสติปัญญาเขาเรียกว่าตามมรรคมีองค์8บ้างที่พระเจ้าตัดไว้เอกากมรรคมรรคหนทางเอกทางดับทุกข์มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอย่างเงี้ยเห็นว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์อย่างเงี้ยนี่ความดับนี่ปฏิบัติให้ถึงความดับก็มีความเพียรชอบอย่างนี้จะลึกชอบสติสัมมาสติจะลึกชอบอย่างเงี้ยสมาธิตั้งใจมั่นชอบมีจะเรื่องสติปัญญาเรื่องตื่นดังนั้นเลยไม่ใช่เรื่องหลับเรื่องตื่นเรื่องผู้รู้
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเดินตามเนี่ยตามรู้ตื่นเบิกบานนี่แหละรู้ตื่นรู้ตื่น คอยมองดูใจ มีอะไรเกิดขึ้นก็เฉยรู้เฉยอย่างหลวงปู่สังวานว่ารู้เฉยรู้เฉยรู้ที่ใจน่ะสุขมันเกิดขึ้นก็เฉยทุกข์เกิดขึ้นก็เฉยแต่มีสติอยู่มันง่วงก็เฉยมันตื่นก็เฉยอะไรรู้รู้นอนก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้กินพูดคิดอะไรก็แล้วแต่ทำกิจกรรมอะไรของเราทำการงานอะไรรู้รู้แต่สู้กับกิเลสก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนกันนะสู้กิเลสนี่มันสุดทรมานเหมือนกันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะถ้าง่ายมันก็ดีพระคงไม่สึกกันนะคงปวดกันอยู่ได้นานโยมคงมันรู้กันมันทำมันง่ายคงจะไปกันเยอะแล้วนิพพานนะแค่จะออกจากบ้านก็ยังหันหน้าหันหลังลืมหน้าลืมหลังเลยจะเอานั่นอันนี้ก็จะลืมมันนั่นอันนี้ก็จะลืมเนี่ยก็ห่วงแล้วอันนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยไม่ธรรมดาแต่ทำบารมีมันใกล้มันเต็มหรือว่าใกล้จะเต็มมันก็ดำเนินของมันไปเรื่อยโยมเพราะว่ามาชาตินี้เราก็ได้มาสร้างบารมีมาซื้อศีลภาวนาก็ถือว่าเป็นลาภอันเสดของเราบุญนะบุญนะโยมนะที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมกันนี่ถือว่าอาตมาว่าบุคคลมีลาภมากโชคดีนะคนโชคดีคนหลายล้านในโลกนี้มีตั้งหลายพันล้านคนนี้คนจะมาคิดแสวงหาดับทุกข์ในทางที่ถูกต้องนี่มีจะกี่คนคิดเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะชุนศูนย์เท่าไหร่ แต่คนอยากแสวงหาแต่คนพูดแสวงหาความสุขมีทุกคนคิดว่ามีทุกคนนั่นแหละอยากจะได้สุขสุขที่แท้สุขที่ยั่งยืนใครจะมีจะกี่คนอันนี้ก็ให้ศึกษาธรรมะศึกษาคำสอนพระเจ้าดูขอให้ท่านเจริญสติปัญญารู้ตัวนี่แหละแต่ว่าดำเนินสติปัฏฐาน4หรือว่าสติปัฏฐานที่เราปฏิบัติกันนี่แหละไปเข้าคอร์สปฏิบัติกันนั่งรู้ยืนรู้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมลมหายใจเข้าหายใจออกรู้นี่ขอให้ทำจริงๆทำให้จริงให้จังมีสติทำรักษาไว้เดี๋ยวมันก็รู้เรื่องของสัตว์ทั้งหลายเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของธรรมะเรื่องบุญเรื่องบาปนอกจากความสงสัยมันก็จะหมดไปมันก็ค่อยคลี่คลายไปใครก็ได้จะถือศาสนาไหนไม่ถือศาสนาก็ตามนะขอมันรักษาสติมันก็รู้เรื่องเหมือนกัน มันเหมือนกับว่าขอให้เดินถูกทางต้องแต่ไปรู้เรื่องเหมือนกันเหมือน มันจะหายสงสัยเรื่องตัวเองเรื่องคำสอนแต่ละคนแต่ละท่านมันจะเรื่องของจิตเรื่องของเรื่องทั้งหมดเรื่องของใจทั้งนั้นเลยที่ไหนมีใจพระเจ้าตรัสเรื่องใจตัวเองเรื่องของใจที่ไหนมีใจนั่นแหละที่นั่นน่ะเหมาะสำหรับศึกษาธรรมะศึกษาถ้าทำจริงๆมันก็รู้จริงก็รู้ถ้า ต้องพิสูจน์นะถ้ายึดตำราอย่างเดียวนี่ถือว่าอาจพลาดได้ถ้าหากว่าใครมาพลิกตำรา
เอาตำรามาเขียนใหม่เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้คนรุ่นหลังมาก็นึกว่าของแท้ก็เอามาใช้ถ้าเขียนในทางที่เป็นไปในทางพรหมวิหารในทางเมตตามันก็ทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขได้เอาไปถ้าเขียนในสิ่งที่อยากใหญ่ไฟสูงอยากมีอำนาจอันนี้ทำให้เวรย่อมเกิดขึ้นจะเกิดวิกฤตในที่สุดเพราะว่าความอยากใหญ่นี้ทำให้เกิดวิกฤตไม่ต่างอะไรกับผูงสัตว์ที่ว่าที่มันถ้ามันจะชิงกันเนี่ยมันก็ต้องมันมีใหญ่อยู่ตัวเดียวนะมันไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่มันก็ต้องมันจะชิงกันอยู่ตลอดคนใหญ่ก็ไม่ใหญ่แน่นอน คนเราก็แก่เป็น เก่งก็เก่งไม่นานมันก็แก่คนรุ่นหลังมาเขาก็กำลังกว่ามันกลายเป็นเวรเขาเรียกว่ามันไม่จบมันเป็นเวรอาจทำให้เกิดวิกฤตได้ถ้ามาในทางที่มันเมตตากรุณามุทิตาต่อกันเนี่ยพรหมวิหารสี่ช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ว่าชนชาติใดเรารักกันเหมือนญาติอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีความสุขใครจะอยู่ยังไงก็ได้ใครจะอยู่ในระบบไหนปกครองแบบไหนแต่หลักเมตตาเราไม่ทิ้งเราเหมือนญาติมองทุกคนเหมือนมิตรเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนที่รักมันก็อยู่มีความสุขหลักสันติก็คือเมตตาการุณาคือพรหมวิหารสี่คุณธรรมอันนี้เป็นค้ำจุนให้โลกมีความสุขได้แต่เมตตานี่ก็ต้องไม่มีประมาณหมายถึงว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีว่าต้องพวกกูเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวอันนี้มันก็ไม่จบอย่างนี้ก็เป็นเวรมันเป็นเวรได้อันนี้ก็ยังไม่จบสร้างศัตรูได้คนได้จังว่าของมีกินเท่านี้เราไม่แบ่งให้ใครนี่ไม่ใช่พวกกูไม่แบ่งมันก็คนที่ไม่ได้มันก็ลงมือป้นผลสุดท้ายก็ต้องยิงกันฆ่ากันมันก็ไม่จบความเมตตามันมีขอบมันไม่หมดเขาเรียกว่าไม่หมดมันต้องหมดเกลี้ยงมันต้องเมตตาเป็นโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์นี่จะเมตตาไม่มีประมาณคนมีเมตตาก็ไม่ความเห็นแก่ตัวก็ไม่ค่อยไม่มีเมตตาความเมตตาอยากให้เขามีความสุขตัวเองจะทุกข์ไม่เป็นไรเขามีความสุขก็พอใจถ้าเราถ้าต่างคนต่างคิดอย่างนี้มีแค่สองคนสมมติว่าสองคนมีเพื่อนสองคนถ้าเราคิดว่าอยากให้เพื่อนมีความสุขตัวเองจะทุกข์อย่างไรแต่เพื่อนก็คิดเหมือนกันขอให้เพื่อนมีความสุขตัวเองทุกข์อย่างไรผลสุดท้ายมันก็สุขพอๆกันมีอะไรก็แบ่งกันเท่ากันเพราะคิดเหมือนกันมีแค่นี้จะกินคนเดียวโอ้ไม่เอาแล้วให้เพื่อนทั้งหมดเพื่อนทั้งนั้นก็จะกินคนเดียวก็ไม่ได้ให้หมดอันนั้นไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งก็สุขทุกข์เท่ากันนี่ก็เมตตาเมตตาคำจุนโลกนี้จะเจริญด้วยเมตตาถ้าขาดเมตตาถ้ามีขอบมีเขตก็มันก็เกิดปัญหาขึ้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับถ้ามันมากขึ้นก็ถ้าขาดเมตตาก็ไม่ต่างอะไรกับผงสัตว์
นี่ยที่มันแย่งกันไม่แบ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกันระบบนี้ก็จะเข้าสู่ระบบวุ่นวายก็เรียกว่าเป็นพรรคเป็นพวกไปเดี๋ยวก็แบ่งพรรคแบ่งพวกกำลังแบ่งประเทศกลายเป็นหลายประเทศกลายก็มาจากนี่เนี่ยถ้าขาดเมตตาสงครามก็เกิดนั่นเองแค่สองคนไม่ต้องดูไกลโยมเอาแค่สามีภรรยานี่ถ้ามีเมตตาต่อกันมันจะอะไรจะเกิดขึ้นมันทะเลาะกันอะไรเหตุนี้นี่ไม่ต้องไปพิจารณาหลักเดียวโยมหลักปกครองบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแต่ดูเรานี่ในครอบครัวเรานี่เอาง่ายๆไม่ต้องไปหลักเดียวหลักหัวใจมันอยู่ที่เรากับสองคนนี่เราสุขยังไงเราทุกข์ยังไงเราก็วิเคราะห์ตรงนี้เลยดูใจเจ้าของถ้าใจอย่างนี้มันจะเจริญใจอย่างนี้มันจะชิบหายก็ว่ากันไปเราก็ว่ากันแบบตรงๆไปเลยนี่แหละหลักของมันไม่ต้องไปคนนี้ก็อยากจะเปิดตำราก็ดีศึกษาเยอะจนหลักมันก็มีหัวใจของมันดูแค่เราสองคนเนี่ยถ้าไม่มีเมตตาจะมานั่งใกล้กันได้ยังไงคนนั่งใกล้กันได้ก็มีเมตตามันอยู่ใกล้กันได้เมตตาจะอยู่สักกี่พันกี่ล้านคนก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าขาดเมตตาก็สองคนก็พูดกันไม่รู้เรื่องกำคอกันเท่านั้นแหละอันนี้คือหลักของต้องอดทนเหมือนกันนะความดีนี่ก็มีอุปสรรคเหมือนกันอาศัยความอดทนไม่ใช่ว่าทำความดีแล้วจะลื่นลื่นแต่ต้องอดทนความชั่วก็ต้องอดทนคนพอใจในความชั่วอดทนมันโจรนี่ไปหาขโมยชาวบ้านเขาไปป้นนี่ต้องไปนั่งแอบซุ่มอยู่ยุงกัดอะไรกัดบางทีตะขับแมลงป่องต่อยมันอดทนมันก็ยังอดทนเหมือนกันมันจะได้ฮะนั้นไม่ต้องว่าทำดียังอดทนช่วงอดทนเหมือนกันจึงจะสำเร็จอะไรแต่มันสำเร็จในทางไหนแค่นั้นเองฝ่ายกุศลหรืออกุศลมีอุปสรรคหมดถ้าทำดีก็มีอุปสรรคทำไม่ดีก็มีอุปสรรคจะไปตีใครก็จะไปตีเขายังมีคนดึงไว้อีกมันอุปสรรคเป็นคนทะเลาะกันยังมีงานทะเลาะกันกูจะไปตีมันเนี่ยมันยังมีคนดึงไว้ทำดีนี่ก็เป็นภัยกุศลใจดีทำดีใจดีใจดีก็คือใจบุญกุศลนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรก็ทำให้ใจเราดีไว้ก็แล้วกันชีวิตเราจะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะเอายังไงเพราะว่าคนเราถ้าเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวก็มันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่บางคนก็ว่าเกิดชาติเดียวก็สร้างสุขให้ตัวเองมากที่สุดบางคนไม่สนแต่คนไม่ได้เกิดชาติเดียวตายชาติเดียวทำดีก็ไปตายแล้วมันไปเกิดต่อนี่กิเลสเป็นตัวเพราะว่าตัณหาพาให้เกิดตัณหาพาทุกข์นั่นเองคือพอให้เกิดนั่นเองความเกิดก็อาศัยขันห้าบ้างต้องกินต้องอยู่ต้องหลับต้องนอนตื่นมาต้อง
หาอยู่หาหาอยู่ให้กินให้มันอย่างเงี้ยเป็นพละก็เป็นธาตุเจ้านายใหญ่มันคือตัณหานั่นเองพาเราไปมันใช้เราทุกชาติอยากได้อะไรก็พาไปหาให้มันมันไม่จบหรอกมันถ้าเราเห็นโทษมันแล้วนั่นแหละถ้ายังไม่เห็นโทษก็ตามก็ใช้รับใช้มันต่อไปมันก็มีความสุขหัวเราะสนุกสนานมันไม่ทุกข์แต่เราใจเราที่มันเป็นทุกข์มันเป็นนายช่างคนสร้างบ้านสร้างเรือนนั่นลื้อมันไม่ได้กำจัดไม่ได้มันก็พาไปพาเราไปอยากอาศัยมันนะอาศัยมันถ้าเรายังไม่แต่อาศัยให้มันไปใช้ปัญญาอาศัยมันในทางที่ถูกหน่อยมันใช้ในทางที่ผิดก็อย่าไปตัณหามันเหมือนว่าตัณหาหน้ามืดก็ว่าก็คือมันมีหน้าที่อยากอย่างเดียวผิดมันก็อยากถูกมันก็อยากเท่านั้นแหละแต่เราต้องอาศัยปัญญาคอยสอดส่องอันไหนมันพาไปทางที่ดีภายกุศลแล้วก็ไม่ว่ากันถ้าไปทางที่ไม่ดีเราก็อย่าไปตามมันเพราะตัณหามันก็ทำหน้าที่ของมันอะไรมาก็อยากหมดของเขาก็อยากได้ของเราก็อยากได้มันตัณหามันไม่เลือกนั่นก็ไม่ใช่ของตัวเองก็อยากจะได้มันไม่เหมือนว่ามันเป็นโมหะเป็นตัวอวิชชาตัวกิเลสตัวหนึ่งมันหน้าที่คือเห็นอะไรมันจะเอาอย่างเดียวไม่รู้ว่าของใครทั้งนั้นเขาเรียกว่าถ้าตามมันถ้าตามใจมันก็จะเป็นทุกข์ถ้าตามใจมันทุกเรื่องมันไม่มีปัญญามันจะมีเห็นมันไม่เหล็กนั่นแหละจะเหล็กจะขี้สนิมเหล็กไม้เก่าอะไรมันดูดหมดทั้งนั้นแหละมาอยู่ใกล้มันเหล็กจะมีราคามากราคาน้อยมันก็ดูดทั้งนั้นแหละมันมีหน้าที่ของมันเราก็ต้องถึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มาดูใจตัวเองดูลมดูกายดูใจเราเนี่ยมันตัณหาอยู่ในใจนั่นแหละดูอาการที่ใจให้ดูใจบ่อยๆดูกายดูใจมันจะเห็นมันจะรู้มันมีอาการความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นที่นี่มันเกิดขึ้นก่อนมันจะออกมาทางกายวาจาถ้ามันออกมันเกิดในทางมันตัณหานี่ไม่ถูกต้องเราก็อย่าไปกระทำตามมันแต่เราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกสมาธิมาอบรมมันทำแล้วมันจึงนึกได้บางทีมันถลำไปแล้วกูไม่น่าทำเลยไม่น่าพูดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ได้กรองก่อนนะมันได้กรองก่อนถ้าจะว่ามาอบรมศีลเนี่ยศีลนี่มันถ้าอบรมบ่อยๆมากๆมันก็เกิดเมตตาพอเมตตาจะเป็นผู้ยั่งมันใจนี่มันยั่งจะพูดอะไรไปมันถ้าทางที่ถ้ามีเมตตาแล้วมันจะคุยอะไรนี่มันจะทำอะไรนี่มันใจมันกระทบก่อนเรียกว่ามันไปสัมผัสก่อนมันจิตไม่กระทบปุ๊บมันจะมีความรู้สึกในใจขึ้นก่อนในใจขึ้นว่าเออใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ย
อย่างพระเจ้าเคยตรัสไว้ให้ไปให้เสด็จไปหาที่ไหนที่ว่าไม่สนใจในสินธรรมเนี่ยอย่าว่าแต่ไปเลยแม้จะคิดยังไม่สบายใจเลยคิดจะไปยังมีความทุกข์เลยจะกล่าวไปใหญ่ที่จะเสด็จไปที่นั่นอย่างเงี้ยมันไปก่อนไปก่อนใจเป็นก่อนแล้วก็ดูแล้วก็อย่างพวกเราก็พิจารณาถ้าใจมันจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าใจมันสุขชื่นใจขึ้นมาเราก็พิจารณาดูว่ามันจะไม่สุขจริงหรือถ้ามันทุกข์ขึ้นมาเราก็พิจารณาก่อนมันถ้าคิดไปเลย เราก็จะชีวิตเราจะอยู่เราก็มีใช้ปัญญาพิจารณาตัวเองว่าเราจะอยู่อย่างไรประจำในชีวิตนี้เราจะอยู่แบบไหนอยู่แบบสุขสบายหรือจะอยู่แบบสุขทุกข์ถ้าอยู่แบบอยากให้สบายแล้วก็จะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบปฏิบัติอย่างไร แต่คนสมัยนี้มันก็ยังว่าเนาะทำมาหากินก็ บางคนนี่ถ้าแถวชนบททางอีสานนี่จะพูดธรรมะนี่ก็ยากเหมือนกันเพราะอะไรมีแต่หนี้ ทกส. การมีหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกพุทธเจ้าว่าการมีหนี้เป็นทุกข์ในโลก แต่ถ้าไม่มีหนี้ก็ไม่มีอะไรจะไม่มีเงินใช้เรื่องชีวิตด้วยหนี้กันเลยธรรมะด้วยจะว่าอย่างไร ถ้ามีหนี้จะมีทางออกมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่เห็นทางเห็นช่องของมันจะหาใช้ได้หาใช้คืนได้แต่คิดหาทางคืนไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเจ้าหนี้ก็มาทวงอยู่เรื่อยทีนี้นอกระบบยิ่งไปใหญ่ครับอีก ก็มีแต่บวชนี่แหละ มาศึกษามาปฏิบัตินี่แหละตัดความอยากมีอยากเป็นได้มันก็ลดละความทุกข์ตรงนี้อีก แต่การบวชนี่ก็ถ้าไม่หมดนี่มันก็มาภาวนาก็มันก็ยังขุ่นๆอยู่เหมือนกัน เจ้าหนี้กับลูกหนี้มันก็ทุกข์พอกันทุกข์คนละอย่างนั่นแหละเจ้าหนี้ก็กลัวเขาจะไม่ให้ลูกหนี้กลัวจะไม่มีใช้อะไรถ้าใครเว้นแต่ใครก็เว้นแต่ผู้ที่ใจกว้างอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นทุกข์อะไร ส่งคืนก็ดีไม่ส่งคืนก็ไม่ว่าอะไรอันนั้นก็ถือว่าผู้ที่มีคุณธรรมผู้กู้ผู้มีหนี้ผู้เป็นหนี้ก็มีก็ไม่ทุกข์ก็รู้ว่าเจ้าผู้เจ้าหนี้ก็ไม่ได้ผูกมัดอะไรเจ้าหนี้ก็ไม่ได้ผูกมัดอะไร ท่านนี้ก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับการส่งคืนอย่างเงี้ยแต่ต่างคนถ้าไม่ปล่อยวางมันก็ทุกข์ทั้งคู่คอยตามกัน
การเป็นนี่เพราะว่าเป็นทุกข์ในโลกโลกก็คือถ้ามองโลกให้เรามองนะว่าโลกก็คือหมู่สัตว์คือตัวเรานี่แหละโลกก็คือหมู่สัตว์ก็คือตัวเราเนี่ยโลกคือแผ่นดินคือที่เรายืนนี่แหละธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละอากาศโลกคืออารมณ์อารมณ์นี่ก็คือโลกเหมือนกันเป็นนามธรรมโลภโกรธหลงอันนี้อารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันเป็นของโลกถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ไม่ต้องมาเกิดในโลกไอ้ชอบใจไม่ชอบใจก็คือตัณหานั่นแหละที่คุยกันที่พูดกันผ่านไปนี่แหละกิเลสตัวเดียวนั่นแหละหมดตัณหาก็เนื้อโลกเขาว่าไม่มาเกิดกับโลกก็พ้นโลกเขาว่าถามนั้นสมัยนี้ไอ้มาว่าน่าจะมาสนใจกันธรรมะกันให้มากขึ้นยุคนี้นะยุคทำมาหากินค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันช่วงนี้ก็ยังพอไปได้อยู่ยังพอไปได้อยู่ต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ถ้าทำเรื่องการอยู่การกินลำบากก็ปฏิบัติก็ไปยากเหมือนกันมันคนที่หิวอยู่พระเจ้าไม่แสดงธรรมนะถ้าหิวมากให้กินข้าวให้ทานข้าวให้อิ่มก่อนค่อยฟังธรรมฟังไม่รู้เรื่องท่านลำบากมากทุกข์มากอย่างเงี้ยมีแต่เต็มไปหมดปัญหา108เรียกว่ามีแต่ปัญหาแก้ไม่ตกแก้ยากอย่างเงี้ยมันมากขึ้นก็มาปฏิบัติธรรมก็ได้นิดนึงอาจจะได้บ้างยามใดลืมไปลืมความคิดเก่าๆอดีตลืมอนาคตหรือจะปัจจุบันมันก็มีความสุขพอจิตมันถอนออกมามันก็พิจารณาใจมันก็ไปสู่อดีตอนาคตที่มันตกค้างอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นทุกข์อีกตามหลักอริยสัจ4ว่าทุกข์กำหนดรู้สมุทัยให้เกิดเหตุให้เกิดทุกข์นี่พุทธเจ้ามาให้เก็บไว้นะให้ละเราทุกข์เพราะอะไรแล้วก็อย่าไปสร้างในสิ่งนั้นอันนี้คือทางออกที่สมบูรณ์แบบพุทธเจ้าไม่ได้บันดาลให้ใครจะบันดาลให้ใครให้เสกให้ใครดับทุกข์ได้เราเท่านั้นจะเป็นผู้เราเป็นผู้แก้เองแก้เองเราเป็นคนสร้างเราก็ต้องเป็นผู้แก้แต่พระเจ้าเป็นผู้ชี้ทางบอกทางให้แต่ไม่ใช่เป็นผู้บันดาลอนุภาพเสกพูดพลาดอะไรนี่ขอให้หายอะไรนี่อันนั้นยังไม่ดีพอมันต้องทางที่ดีต้องพึ่งตนเองให้แก้ที่ตนเองมันจะจบพุทธเจ้าบันดาลให้พุทธเจ้าก็พระองค์ก็ไม่ได้ว่าจะพระองค์ก็นิพพานไปเหลือแต่ธรรมใครจะเสกให้คนนุ่นหลังกันทำยังไงแต่หลักธรรมถ้ามาแก้ที่ตัวเองนี่มันแม้แต่พุทธเจ้านิพพานแต่หลักธรรมก็แทนพุทธเจ้าอยู่เป็นตัวแทนศาสดาอยู่ก็มาแก้ตนเองก็ถือว่าการเผยแผ่การแสดงประกาศศาสนาพระเจ้าถือว่าเป็นที่สมบูรณ์แบบ ให้พึ่งตนเองให้แก้ที่ตนเองแก้ด้วยปัญญาตนเองทุกเราก็
โทษใครไม่ได้นอกจากเราเป็นผู้กระทำขึ้นมาเองจะสุขก็คือเราเป็นผู้แก้จะทุกข์ก็คือเราเป็นผู้สร้างไม้ถ้าเราไม่ยกขึ้นก็ไม่หนักหรือว่ามันหนักเราก็ทิ้งมันก็เบาทุกข์ทั้งหลายเหมือนกันในใจมันก็อาศัยเราเอาเข้ามาบางทีเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นทุกข์นะเราจึงเอามาหรือว่ามันเป็นสุขครั้งแรกมันก็เป็นสุขแต่บั้นปลายมันเป็นทุกข์ปัญหาบางอย่างมันไม่ทุกข์แต่แรกมันสุขมาก่อนมันหวานก็จริงอะเหมือนขนมหรือว่าผลไม้บางอย่างมันหวานแต่ก็มีพิษอย่างเงี้ยครั้งแรกก็โอ้อร่อยอร่อยกินได้เยอะแต่ไม่นานครับเป็นพิษอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าแต่แรกมันเราก็ไม่จับปัญหาก็บางอย่างก็เห็นเลยบางอย่างก็มารู้ทีหลังแต่มันก็ทำไปแล้ว แต่ยังไงก็เราก็แก้แต่ที่มันแล้วก็อันไหนเป็นคุณเป็นโทษเราก็อาศัยศึกษาบ่อยๆอันไหนเป็นสิ่งนี้มันดีเบื้องต้นมันมีโทษทางกลางที่สุดเราก็ได้ศึกษามาแล้วเราก็รู้แล้วถ้าเราละแล้วเราก็ต่อไปเราก็เห็นแล้วว่าอันนี้เป็นยังไงชิ้นนี้เป็นยังไงเราก็ไม่หยิบไม่จับขึ้นไม่สร้างขึ้นอันนี้มันทำแล้วมันมีความสุขสบายอันนี้ทำแล้วเป็นทุกข์เอาเห็นชัดอย่างนี้เราก็อยู่มีชีวิตอยู่แบบสุขสบายเรื่องของธรรมอันนี้ก็พิจารณาสิ่งที่เกิดไม่มีอะไรโยมมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรในโลกนี้พิจารณาให้ดีมันจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรที่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาจากทุกข์เป็นเหตุแต่จะมีรูปแบบต่างกันเท่านั้นเองที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันนี้มันไม่ค่อยใจเข้าใจธรรมะก็มาจากที่เราอาจจะไม่ได้คุกคีกันไม่ได้คุกคีกับมันบ่อยๆไม่ได้คุกคีไม่ได้ว่าไม่พิจารณาไม่ได้มาปฏิบัติหรือไม่ทำสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาให้มันบ่อยๆเรียกว่ารักษาอยู่มันก็เลยเข้าใจช้าหน่อยถ้าทำบ่อยๆมันจะซึมซาบมันจะพัฒนาขึ้นไปเองมันจะพัฒนาของมันอ
จนกว่าปัญญาเราจะมองเห็นอันเดียวจิตอันเดียวอันเดียวไม่ใช่แยกแยกด้วยแต่ว่าแยกก็แยกแต่อันเดียวมองเป็นแยกก็ว่าแยกจะกี่ล้านก็ไม่มีประมาณเหมือนกันแต่ว่าอันเดียวก็คืออันเดียวเหมือนโลกนี่ถ้าเราอยู่สูงๆถ้าเราถอนตัวเหนือโลกหมายถึงว่าเราขึ้นยานอวกาศอย่างนี้ไปอยู่เหนือโลกดูพระจันทร์จะมองเห็นโลกมีใบเดียวมองไปไกลๆก็เห็นแต่โลกอยู่ใบเดียวมนกลมอะไรนี่หมุนอยู่แต่ลงมาพื้นโลกเต็มไปหมดทุกอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันใช่สิ่งเดียวอันนั่นก็นี่นั่นก็เป็นนั่นอันนั่นก็เยอะแยะอะไรอะไรถ้ามองด้วยปัญญามันอันเดียวอันเดียวเกิดขึ้นดับไปไม่มีอะไรก็อันเดียวก็ยึดไม่ได้อีกทำยังไงมันมาแล้วมันก็ไปเกิดแล้วก็ดับเราจะทำยังไงกับมันที่เราทุกวันนี้เราทุกเพราะเราไม่รู้เรื่องมันทุกเพราะว่าเราไปหลงมันหลงความเปลี่ยนแปลงนั่นเองหลงการมาการไปมาแล้วก็อยากให้มันถ้าเราชอบอยากให้มันอยู่นานๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ชอบก็อยากให้มันไปไวๆอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไปตามเป็นไปตามการเวลาของมันอยู่แล้วถ้าเรายอมรับที่มันมีมันเป็นอยู่มันก็สบายขึ้นสบายใจเราก็สบายเพราะเราไปแก้อะไรไม่ได้มันเป็นอยู่อย่างนี้โลกมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นมานานแล้ว ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่เราไม่เกิดแล้วมันมีอยู่แล้วไอ้เกิดตั้งอยู่ดับไปมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่รู้อะไรมันเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่าธรรมถ้าใครไม่หลงจับหลงยึดก็ทุกข์ก็ว่าหลงหลงไปยึดนั่นเองมันจะเปลี่ยนเราก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันจะแก่เราก็ไม่อยากให้มันแก่อย่างเงี้ยมันอยากจะมันจะไปอย่างอื่นเราก็ไม่อยากให้ไปอย่างอื่นแต่เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษานะโยมเนาะต้องรักษาต้องดูแลมันตามที่เราดูแลมันได้มันหิวเราก็กินไม่ใช่ว่าหิวข้าวจนเย็นไปทานในโอกาสนะเป็นพระว่าหิวข้าวจนไม่ถึงขั้นว่าจะไส้ขาดนะโยมหิวนี่ถ้าหิวนิดหน่อยเราก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาอาจจะเร็วขึ้นให้น้ำย่อยมันไปทางไหนไม่รู้เดี๋ยวมันก็หายหิวถ้านั่งมันนอนแล้วมันแสบท้องแล้วก็เดินดื่มน้ำให้เต็มท้องแล้วก็เดินค่อยๆเดินก็ได้ความหิวก็จะฟักหนึ่งมันก็หายแต่มันจะขึ้นเป็นระยะบ้างอะไรก่อนบางคนหิวจนสั่น มันเปรตมันเปรตสิงเข้าท้องมันเป็นอย่างนี้เปรตนี่ก็ว่ากินไม่อิ่มนะโยมหิวอย่างเดียวกินอยู่ก็ยังหิวอยู่ท้องแน่นก็ยังหิวอยู่ทุกข์แค่ไหนโยมความหิวมันทุกข์แค่ไหน
เหมือนเราหิวมากๆเคยหิวข้าวมากๆหิวอิ่มแล้วก็ยังหิวนี่น่ากลัวมากเลยจะกินอะไรท้องจะแตกแล้วก็ยังหิวนี่มันน่ากลัวอันนี้น่ากลัวความโลภนะความอยากได้ทำให้จิตมันไม่เป็นมนุษย์มันไปเป็นเพราะว่าพวกสัตว์นรกพวกเปรตสุรกายกันตัวให้มาละความโลภโกรธหลงก็เพราะว่าใจเราถ้าสิ่งเหล่านี้หุ้มห่อมันก็ถ้ามันมากมันก็ทำให้เราเปลี่ยนภพเปลี่ยนการเป็นอย่างมูม้ากาไก่เขาก็จิตใจเขาไม่ใช่ระบบมนุษย์นะโลภโกรธนะโลภมากๆโกรธมากๆลงมากๆถ้าตายก็ไม่ในปานิลกก็มาเป็นสัตว์ดิเรกชันคนโลภมากๆก็ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องโกรธมากๆก็ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องก็ปฏิบัติดูปฏิบัติดูใจเรามันไม่มีดูเราเห็นใจตัวเองก็เห็นใจคนอื่น เขาว่าอย่างนั้นก็ลองดูบางคนปฏิบัติแล้วอยากเห็นใจคนอื่นเป็นอย่างไรมันมีกิเลสหนาไหมมันมีกิเลสน้อยเบาบางอย่างไร ถ้ายังเห็นใจตัวเองก็ยากจะเห็นใจคนอื่น เห็นใจคนอื่นก็เห็นใจตนเองที่จริงธรรมะพุทธเจ้าวางไว้หมดแล้ววิธีอะไรก็ประกาศชัดเจนเลยว่าความธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สิ้นสงสัยไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปสงสัยไปความสงสัยต้องหมดไปด้วยถ้าทำถ้าเพ่งอยู่หรือว่ามีสติปฏิบัติอยู่เพียรอยู่แต่มันก็ไม่บอกเวลาว่าเวลาไหนเท่าไหร่เวลานี้วันนี้จะต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจ เอาแต่ว่าเราจะไม่ท้อไม่ถอยแต่ปัญหามันคือนิวรณ์นี่แหละอุปสรรคที่นักปฏิบัติมันไม่ผ่านนิวรณ์ห้ามันมาขวางไว้ไม่ให้เรารู้จักบุญจักบาปไม่เห็นรู้จักไม่สิ้นสงสัยเรื่องคำสอนพระเจ้าที่เรามาอดหลับอดนอนกันนี่ก็มาทรมานกันนี่นะแต่ฉันแล้วนอนกินแล้วนอนมันคงจะแล้วก็ทำมานานแล้วตั้งแต่เกิดแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ไม่เห็นมันจะหายสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรก็ลองมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใจใหม่มาดูมาศึกษาตามคำสอนตามคำสั่งสอนพระเจ้าดูธรรมะดูศีลปัญญาดูเป็นอย่างไรมันเจริญความเพียรสติปัญญาดูเป็นอย่างไรลองดูอย่างอื่นเราทำแล้วแต่จากนี้เรายังไม่ได้ลองนั่งรู้เดินรู้รู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าจะรู้อะไรก็ตามเนี่ยขอให้มีสติรู้อยู่พอมันมีสติมากขึ้นมันก็ไม่อยากคิดอะไรหรอกคนเราถ้าเราเดินลองสามวันเท่านั้นแหละโยมก็ไม่อยากคิดอะไรแล้วนั่งตรงไหนก็อยากจะหลับท่าเดียวมันไม่อยากคิดขี้เกียจคิดนิวรณ์ของง่วงมันปะปนอยู่ฉะนั้นเราจึงมาให้มันหลับให้มีสติรู้จึงว่าให้เดินให้มีกิริยาบทเดินบทเดินถ้ามันง่วงจริงๆจึงได้จึงนอนให้มันนอนมีสติจะตื่นจริงๆคงง่วงนี้ถ้านอนมันหายนะ
ถ้าง่วงมากๆนอนมันเลือดมันวิ่งลงสมองไงแต่ว่าไม่ใช่หลับนะนอนแล้วก็มันก็หายง่วงแต่ไม่หลับยังลืมยังรู้ตัวอยู่นอนได้ให้รู้ตัวอยู่ แต่ถ้าหลับมันจะถ้าหลับแล้วเราจะไม่เห็นจิตยามจิตมันสงบเราไม่เห็นเราไม่รู้ยามจิตมันรวมเราไม่รู้ถ้าเราหลับจริงๆมันจะรวมแล้วนิวรณ์เขาว่าความง่วงความหลับมันจะมาตัดมันจะมาปิดบังความมืดเนี่ยความไม่รู้ตัวนี่ฉะนั้นรักษาสติไว้ให้ผู้รู้นี่มันผู้รู้นี่ถ้าเราไม่เดินสติเราไม่เห็นมันไม่รู้มันคิดเหมือนกันเนี่ยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันก็เป็นตัวรู้อันหนึ่งเหมือนอารมณ์อันหนึ่งที่มันสว่างมันรู้มันมีตัวรู้สว่างไม่สว่างก็ไม่รู้มันเป็นจิตเป็นอารมณ์ผู้รู้มันก็ยังวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันไอ้ผู้รู้ที่มันถ้าอินทรีย์เราหรือว่าสติปัญญาเราไม่มากขึ้นสมาธิเราไม่แก่กล้ามากขึ้นมันก็ดิ้นเรียกว่ามันไปตามอารมณ์ของมันถึงว่าให้มาเจริญสติปัญญาให้เพื่อข่มหรือว่าจะว่าข่มก็ว่าข่มทำนี่คือว่าทำพระเจ้าบังคับจิตนะเพื่อให้จิตมันอ่อนตัวถ้าเจริญสติสมาธิปัญญามากขึ้นก็เหมือนกับทรมานทรมานจิตตัวเองนี่ที่มันมีกิเลสตัณหาหุ้มอยู่นี่มันให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดสักทีนี่ให้มันนิ่งก็มันนิ่งสักทีนี่อดีตอนาคตวนอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ช่างมันเถอะมันจะคิดอดีตอนาคตก็ให้รู้ว่ามันคิดให้เรามีสติอยู่ก็ใช้ได้ถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยอดีตอนาคตมันจะมันอยู่ที่ปัจจุบันแต่ก็ทรมานหน่อยแล้วก็แต่บางคนเนาะถ้ามีปิติพอใจในการปฏิบัติมันก็พอสู้ได้พอสู้ได้เหมือนกับเปลี่ยนจิตใหม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ความรู้สึกเก่าๆไม่เอาก่อนจะเปลี่ยนมันก็ผ่านทุกข์ก่อนมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนแบบง่ายๆมันคนดัดลูกศรสอนให้งอมจะให้มันตรงมันไม่ตรงทำยังไงก็ต้องผ่านความร้อนก่อนลนไฟอย่างเงี้ยสอนไม้เนี่ยต้องลนไฟแช่น้ำลนไฟให้มันร้อนไปเลยถึงจะดัดได้มันก็เปลี่ยนใหม่มาต้องเปลี่ยนด้วยทุกนั่นเองด้วยก็นิวรณ์นั่นแหละทุกคือนิวรณ์นั่นแหละตัวที่มันขวางกั้นนิวรณ์ว่าขวางกั้นไม่ใช่ความง่วงอย่างเดียวความรำคาญอะไรก็ตามที่มันไม่อยากสู้มันไม่อยากสู้นั่นแหละเรียกว่านิวรณ์มันไม่อยากเปลี่ยนเราก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยเปลี่ยนเกิดมาเราไม่เคยจิตเราไม่เคยเปลี่ยนเลยอยู่เดิมๆอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันจะมีความสุขยังไงก็มองไม่ออกเรื่องสมาธิอย่างนี้สมาธิจิตเป็นหนึ่งมีความสุขยังไงเราไม่เคยเจอเราก็ไม่รู้ว่าความสุขของสมาธิมันเป็นอย่างไร กำลังใจที่จะไปสู่เข้าสู่สมาธิถึงจุดนั้นเราก็ไม่
เต็มร้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เห็นนะเราไม่เคยเจออย่างเงี้ยมันคนไม่เห็นเป้าหมายตัวเองเนี่ยยังไม่เห็นเป้าหมายเหมือนกับแหมมันเดินไปมันก็ท้อแท้ไปเหมือนกันนะเจออุปสรรคนิดหน่อยโอ้ใช่ไหมเนาะถูกทางไหมเนาะตึงไปไหมเนาะทรมานตัวเปล่ามากไปไหมเนาะอะไรคิดไปจริงจริงทางบางอย่างจะถึงเป้าหมายมันมีอุปสรรคนะมันมีหลุมมีบ่อเราคิดว่าทางนี้คงไม่ใช่หรอมั้งถ้าจะดีกว่านี้ไปทางโน้นก็แล้วมาทางนี้ก็แล้ว จริงๆมันถูกทางแล้วแต่เราเพราะว่าแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่เห็นเป้าหมายถ้าเราเห็นเป้าหมายว่าเคยฝืนครั้งหนึ่งผิดถูกไม่รู้แล้วทุกข์ก็สู้สุขก็สู้จนเข้าถึงจิตมันสงบสุขอย่างไรเราก็จะรู้ว่าแต่ก่อนเราเพราะเราไม่ เพราะเราไม่เคยเห็นสุขในสมาธิไม่เคยถึงจุดนี้เราจึงลังเลว่าลังเลไม่คิดว่ามันผิดทางอยู่เรื่อยพอเจอทุกข์ทีไรคิดว่าผิดทางอยู่เรื่อยพอเจออุปสรรคความง่วงเหงาเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านเบื่อรำคาญรสกินอะไรก็ไม่อร่อยรสชาติรสลิ้นอะไรก็เปลี่ยนรสชาติไปหมดเคยฉันเคยกินอะไรรสชาติดีๆจิตจิตจางๆอะไรหดหูท้อแท้อะไรมันเหมือนกับมันกับจะตายเพียงนั้นเราก็ว่าไม่ใช่ทางแล้วมั้งถอยดีกว่าถอยมาฉันมานอนมากินต่อเอ๊ะมันก็เหมือนเดิมอีกไม่เห็นมันก้าวไปว่าเขาเรียกว่าอุปสรรคเราก็นึกว่าเจอนิวรณ์เราก็นึกว่าไม่ใช่นิวรณ์อีกแต่เมื่อไปจิตเราไปผ่านไปได้สักครั้งหนึ่งเราก็จะอ่านเกมออกแล้วว่าอ๋อสิ่งที่มันเป็นมันอยู่มันเรื่องของนิวรณ์ทั้งนั้นที่ผ่านมาที่ทุกสุขทุกทุกทั้งหลายนี่ลำคาญอะไรทั้งอย่างเรื่องอุปสรรคเรื่องนิวรณ์ทั้งนั้นแต่ถ้านั่งมากมันก็ถ้าเมื่อยแข้งเมื่อยขาแล้วก็พลิกได้ไม่เป็นไรเราปฏิบัติทางใจเอาแค่ทนได้นั่งก็แค่ทนได้ใครจะทนได้จนข้ามเวทนาทุกข์ดับบรรเทาได้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ฝึกความอดทนทำไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนกิริยาบทแต่ว่าสติเราก็ขอให้รักษาไว้ก็แล้วกันสติปัญญารักษาสติปัญญาไว้ทันสั้นสติปัญญารักษาไว้ถ้ามันถ้าสังเกตถ้าเรามีสติมากรักษาสติไว้นี่อาตมาว่ามันน่าจะไม่เกินเจ็ดวันแต่คนส่วนมากจะไม่สู้กันไม่ถึงตรงนั้นสองวันสามวันก็ จะไม่ไหวแล้วจะมันหนักมันจะหนักนิวรณ์เราไม่รู้หรอกมันจะหนาแค่ไหนเราไม่รู้เลยกิเลสตัวนี้อุปสรรค
จะคุณเขาใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่รู้มันขวางกั้นเราเนี่ยเราไม่สามารถจะมองออกได้เลยว่ามันความหนาตื้นมันอยู่ตรงไหนจะทะลุเมื่อไหร่แต่ขออย่างเดียวอย่าท้ออย่าถอยครูอาจารย์ว่าถ้าผ่านไปจะครั้งหนึ่งครั้งสองมันจะไม่หนักเหมือนเก่าครั้งแรกจะหนักมากมันท้อแท้มันมีความคิดหลายอย่างครั้งแรกมันมีทั้งเหนื่อยใจเหนื่อยกายใช่ไม่ใช่อะไรลังเลสงสัยมันก็ทำให้ใจท้อได้เหมือนกันแต่ถ้าเราคิดว่าอันนี้คือนิวรณ์ถูกทางแล้วที่ปฏิบัตินี่ตรงแล้วทุกข์ก็ร่วมเป็นทุกข์แต่เราไม่ถอยอันนี้อาจจะรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นรู้ธรรมเห็นธรรมไวเห็นรู้จักธรรมะไวสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันแต่พ่อแล้วก็อยากบรรลุกันไวๆนะอยากจะรู้อยากจะบรรลุแต่อยากบรรลุอยากเข้าใจแต่ก็เราการกระทำมันไม่พร้อมมันไม่ถึงจุดที่จะมันไม่เอาเปรียบใครหรอกคุณทำได้อย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นหมายความว่าทำแค่ไหนก็ได้แค่นั้นไม่ใช่ว่าคนนั้นทำไมรู้ไวจังอีฉันมาทำตั้งนานไม่เห็นรู้เพราะนั้นเขาก็ฟื้นมาแล้วเขาก็ทำมาก่อนเขาก็ทำมาแบบสู้กันมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครที่ว่าจะเกินกว่าใครหรอกผ่านกันทุกๆพอๆกันมาทั้งนั้นใครไปก่อนก็โมทนาใครไปก่อนใครรู้ก่อนมันรู้ก่อนว่าง่ายก็ไปนิพพานก่อนโมทนาด้วยอันนั้นก็เอาแค่สมาธิเราก็ยังไม่ถึงมันเลยนี่เราจะรู้จักกิเลสชัดเจนได้อย่างไรกิเลสตัณหาอวิชชาความมืดมันหุ้มหัวใจเราเห็นชัดได้อย่างไรเห็นชัดมันเห็นหน้าตามันตั้งแต่หัวจนเท้าถ้าใจเราไม่ถึงจิตเดิมที่มันสว่างนิ่งอยู่ที่มันไม่มีทุกข์เข้าไปไม่ถึงใจเรามันเหมือนสว่างอยู่ไม่มีสุขมีทุกข์อะไรที่สุขทุกข์นี่มันมีอวิชชาพาทุกข์อวิชชาความมืดหรือว่าความไม่รู้ก็อันเดียวกันก็ว่าได้เพราะไม่รู้มันก็ความโกรธความโลภมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในที่กองอวิชชานั่นแหละอยู่ในหลุมเดียวกันนั่นแหละอยู่ในกองเดียวกันนั่นแหละถ้าลื้อตรงนี้ออกได้ทำลายตรงนี้ออกอันนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันโลภโกรธหลงกิเลสมันก็อยู่ไม่ได้มันไม่มีรังคือรากมันถอนแล้วต้นมันจะอยู่ได้ยังไงมันต้องตายไปด้วยกันที่ว่าทำสมาธินี่มันเป็นกำลังทำให้จิตเรามีพลังที่จะไม่ท้อเห็นแล้วเห็นตัวมันแล้วอย่างเงี้ยยังจับมันกำจัดมันไม่หมดเราเห็นขยะเต็มลานศาลา
การทำแล้วเราก็มองว่าเราจะกวาดยังไม่หมดเราก็รู้อยู่แต่ถ้าเรามองไม่เห็นนี่เหมือนคนตาบอดกวาดไปข้ามก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ถ้ามันได้สมาธิที่มันถึงฐานเดิมมันก็จะเหมือนคนตาบอดกวาดไปมันยังเห็นมันเห็นขอบของมันมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่คนที่เข้าได้สมาธิถึงจุดเดิมมันก็จะเห็นมีขอบมีเขตเห็นมองแล้วสุดตรงนั้นตรงนี้รอบๆตรงนี้บริเวณมีเท่าไหร่ก็มองออกมีกี่ไร่ขยะมีกี่งานเท่านี้เดี๋ยวเสร็จนี่ก็คือเสร็จไม่ต้องกวาดอีกแล้วสะอาดแล้วแค่นี้ก็เห็นขอบเห็นเขตมันก็มีก็รู้ว่ามีกำลังกว่ากันมันก็จะเป็นอย่างนั้นสมาธิให้สมาธิที่ว่าสมาธิแบบมันก็ ก็มีสองอย่างฮะบางคนว่าสมาธิก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งแบบนิ่งอย่างหนึ่งแบบตั้งใจตั้งใจนี่ก็มาไอ้แบบนิ่งก็มาจากตั้งใจมั่นนี่แหละมันก็ทิ้งกันไม่ได้อาศัยกันและกันอยู่จะไปทางไหนก็ต้องเจอจะไปทางนิ่งก็ต้องเจอทางพิจารณาทางปัญญาจะไปทางปัญญาก็ต้องไปเจอทางนิ่งมันก่อนที่เข้าไปนิ่งมันก็อาศัยทางปัญญาก่อนแต่บางคนก็ใช้ภาวนาบริกรรมคำเดียวหรือสองคำแล้วแต่ไม่คิดอะไรก็ไปสู่จุดนิ่งสว่างแล้วก็ออกมาก็มีครูบาอาจารย์ก็มาติงท่านไปส่งลงครูบาอาจารย์ท่านคุณว่าอันนี้มันเป็นสมาธินะท่านไปติดไม่ได้ท่านมาพิจารณากิเลสมันอยู่ตรงนี้อันนั้นมันหลบกิเลสท่านก็เห็นแล้วท่านก็เชื่อครูบาอาจารย์ว่าเป็นอย่างนั้นพอออกมาถ้าไม่เชื่อก็พิจารณาดูว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เราจะเป็นผู้รู้เองว่าจริงอย่างที่ท่านพูดไหม พอเข้าสมาธิมันก็สุขสบายดีพอออกมาก็วุ่นวายอย่างเงี้ยกิเลสโลกโกรกมันก็ยังมีอยู่ เราก็มาเดินตามท่านเราก็มาเดินสมาธิแบบสติปัญญาพิจารณากายพิจารณากิเลสสู้ไปทุกข์แค่ไหนเราก็ไม่ถอยแต่อยู่ในวงกายของเรากายใจเพราะมันอยู่ในใจคราวนี้จับตัวมันแล้วเพ่งที่ตัวมันเลย เราก็จะเห็นกำมันก็เริ่มจะเห็นกำลังของมันเหมือนกับว่ามันดับไปนิดหน่อยพอมันดับมันก็เย็นกิเลสมันของร้อนแต่สมาธินี่มันหลบแต่สมาธิแบบนิ่งแบบแต่สมาธิแบบใช้ปัญญาหรือสมาธิในมรรคมีองค์8มีวิตกวิจารเนี่ยวิตกวิจารก็คือปัญญานั่นแหละวิเคราะห์อะไรผิดถูกอะไรมันจะดับไปด้วยยังไงกิเลสอวิชชานี่มันจะหมดไปด้วยอย่างไรจะทำแบบไหนปฏิบัติอย่างไรจะวางจิตอย่างไรจะเดินมรรคอย่างไรแบบไหนมันจะสิ้นไปเราก็เห็นแจ้งชัดวิตกวิจารเห็นแจ้งชัดเห็นมันดับไปบ้างบรรเทาก็เกิดปิติจริงๆมันดับก็ปิติมันก็ตามมาเนี่ยมันดับเห็นมันลดมันก็ปิติอย่างกิเลสมันเป็นของเศร้าหมองกิเลสมันลดปิติมันก็แทรกเข้ามามันไฟดับเย็นมันก็เข้ามาแทรกมันก็มาแทนที่นั่นเองแต่สู้ไม่ไหวมันจิตของเรามันก็
กิเลสบางทีมันยังหนาเรามันต้องพักผ่อนเหมือนกันสู้ไม่ไหวแล้วก็หลบมาหยุดนิ่งให้จิตมีกำลังจิตมีกำลังออกมามันออกเองของมันออกมาแสดงถ้ามันออกมาแสดงว่ากำลังมันมีแล้วกำลังจะคิดมันมีแล้วก็พิจารณาไปมันที่หยาบมันก็เบาบางไปตามขั้นตอนนะที่เราความเพียรของเราตามความเพียรของเรานะเพียรมากก็ไปมากเพียรน้อยก็อันนี้ว่าจะลงทุกข์ด้วยความเพียรวิริยะทุกขมัจจติบุคคลจะลงทุกข์ด้วยความเพียรนั่นเองเพียรมากมันเราปัดกวาดมากขยันมากก็ขยะก็ออกได้เยอะกวาดน้อยก็ได้น้อยเหลือเยอะประเภทนั้นก็เหมือนกันก็ทำอย่างนี้ไปมันจะถึงวันไหนก็เรื่องของมันหมดก็คือหมดไม่หมดก็คือยังไม่หมดเราก็ปฏิบัติของเราไปใครหมดก่อนกันโมทนาท่านหรือองค์นั้นท่านนั้นคุณนั้นบารมีเขามามากแล้วเรือน้อยเขาก็ไปไวเขาก็เต็มแล้วไอ้เราเพิ่งมาไม่เท่าไหร่ก็ใช้การเวลาแล้วก็สู้ของเราไปก็หน้าที่ของเราไม่ว่ากันก็คือความอดทนเพียรและอดทนด้วยสติปัญญามันก็ทิ้งกันก็ยังมีอยู่ขันตีปรมังจะโปรตีติขาขันตีเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอันนี้แน่นอนที่สุดแล้วจะเลิกนะพอเนี่ยสู้ไปอีกหน่อยพอฟื้นอีกหน่อยดับเลยกิเลสลดฟุบลงไปพอถ้าเราไม่ทนนิดหน่อยเราไม่เห็นตรงนี้เลยมันจะตายนะจะตายนะจะเลิกคิดจะเลิกดับพอดีเลยหอมเป็นไงดับแต่ชั่วคราวมันบึบก็ขึ้นมีพอมีเชื้ออยู่พอรากเรายังไม่ถอนมันก็ยังขึ้นมาใหม่แต่เรารู้ว่าทางดับทุกข์คือความเพียรและอดทนสติปัญญาตัวขัดเกลาถอดถอนอาศัยความแผดเผาทางนี้ว่าทางมรรคทางธรรมพุทธเจ้ามันไม่เดินมันไม่ใช่ทางของมันทางพุทธเจ้านี่เป็นทางที่มันไปไม่ได้มันกิเลสมันชอบแบบสบายสบายอย่างนั้นเป็นทางของมันเข้าทางมันหันต่ออายุให้มันอย่างดีเลยนะอันนี้ก็พูดตามของมันตามไม่จริงของมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันก็อยู่ในใจมันกินใจมากกิเลสมันกินใจมากกินใจมากคนที่อดทนไม่พอข้ามมันไม่ได้มันมีรากมันเป็นพิษยอดมันหวานแต่รากเป็นพิษก็ว่าพอเรากินใหม่ๆก็หวานดีนะพอลึกไปสักจะไม่ไหวเว้ยพอถึงรากเราก็ถอนเลยเลิกพอเลิกสักวันหนึ่งรากมันก็ยังมีอยู่มันก็แตกหน่อใหม่ขึ้นยอดใหม่ขึ้นมาใหม่เราก็กินกลับไปของจะยอดไปอีกไปถึงรากแล้วก็ถอนอีกก็ถอยอีก
มันก็เลยไม่จบเขาเรียกว่าลากไม่ถูกถอนเชื้อยังมีอยู่เขาเรียกว่าอดทนไม่เพียงพอก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าอดทนไม่เพียงพอก็ต้องเป็นอย่างนั้นขันติบารมีจะโปรตีติขายังไม่ยิ่งไม่เหนือทุกข์ไม่เหนือโลกไม่เหนือเปลี่ยนใจไม่ได้ทนเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ต้องอย่าคิดว่ามีเราถ้าคิดว่ามีเราเนี่ยไปไม่ได้เหมือนกันเราเจ็บอีกแล้วเราทุกข์อีกแล้วกูอีกแล้วอะไรพวกนี้มันท้อถ้าคิดว่าเป็นเรามันจะท้อจึงว่าให้มองเป็นไม่ใช่เรามอง
มันท้อครับมันท้อคิดว่าเป็นเราแล้วมันท้อพอไปเจอทุกข์มันจะท้อจริงๆทุกข์มันบอกว่ามันไม่ใช่เราจะเราไปตู่เอา มันไม่ได้บอกว่ากูไม่ได้บอกว่ากูเป็นมึง เป็นเราทุกข์ก็ไม่มีชื่อด้วยไปสมมติมันเกิดขึ้นว่าเป็นเรามันไม่ได้บอกว่าเป็นเราสักกันหน่อย กูทุกข์อีกแล้วมันก็ไปพูดว่าทั้งที่มันใช่เราไปว่าเป็นเราเนี่ยนะมันไม่ใช่สมบัติตัวเองแต่ไปว่าของเราอย่างเงี้ย ถ้ามันพูดเนี่ยพูดมันรู้จะมองด้วยปัญญาคนมีปัญญามันต้องบอกกันรู้ด้วยใจรู้ด้วยปัญญาว่าให้รู้ด้วยปัญญามันไม่ใช่เราก็ไปตู่เขาเองไปว่าเราว่าเราเขาไม่ได้บอกว่าเป็นของเราสักหน่อยเราไปสมมุติขึ้นมาเองมันก็เหมือนกับถูกลงโทษเหมือนกันไปชี้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรามันเหมือนกับยังเป็นโจรอยู่เรามันยังบุคคลยังไม่บริสุทธิ์ทางใจมันก็ยังไปชี้ของคนอื่นว่าเป็นของกูอยู่เนี่ยยังถือว่าสิ่งนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครเขาเรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์ทางใจแต่เราไม่มีจิตนาเพราะเราชี้คิดว่าเราไม่รู้แต่มันมีตัวไม่รู้อย่างลึกก็คือถ้าตามเป็นจริงคือยังเป็นโจรนิ่งนิกยังเป็นโจรยังเป็นปล้นอยู่ยังปล้นยังเป็นโจรลึกๆอยู่แต่ว่าก็อยู่ในกรอบศีลห้าอีกแหละแต่ว่าเราไม่ได้อะไรศีลห้านี่ก็หมายถึงว่าข้างนอกแบบจะหยาบเราเอาแค่จะหยาบแต่นี่คืออย่างละเอียดอย่างลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลห้าอะไรคือว่าศีลห้าศีลแปดนี่เป็นอุบายเพื่อยังให้รู้ให้เห็นตัวกิเลสตัวอุปทานตัวตัณหาเป็นอุบายอันหนึ่งทำแล้วได้เป็นไปในทางดับทุกข์พุทธเจ้าจะบัญญัติขึ้นจะเป็นฝ่ายกุศลด้วยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลบอกทางไว้คือทางอย่างนี้เมื่อละอย่างละเอียดไม่ได้ก็มันก็ต้องไปอย่างหยาบก่อน
ศีลห้านี่กิเลสอย่างหยาบที่สมบัติเห็นด้วยตาอย่างนี้เราไม่เอาก็ถือว่าเราละกิเลสอย่างหยาบได้มันมีอย่างกลางอย่างละเอียดโจร500ใจเราเนี่ยความไม่รู้นะจึงได้เป็นโจรสินสมบัติคนอื่นนึกว่าของตัวเองเรานึกว่าของเราเราคิดว่าของเรามันไม่มีเจตนาคิดว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้มันก็คำว่าวิสาสะเขาไม่ถือว่าผิดอะไรแต่โดยมารวิสาสะแต่เขามารวิญาติเนี่ยที่ถ้าเขาอนุญาตก็ไม่เป็นไรเขาไม่ยังไม่อายุญาติของใครก็ยังไม่รู้แต่เราว่าของเราลูกเขาห่วงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใจมันยังไม่บริสุทธิ์มันก็ยังมีของกูของกูอยู่ยังมีกูของกูของกูกะตัวเองเส้นผมเราฟันเราเราว่าเป็นของเรานี่เราผิดแล้วมันความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้บอกว่าฟันเป็นของคุณนะเส้นผมเป็นของคุณนะเล็บเป็นของคุณนะหนังเป็นของคุณนะมันไม่บอกแต่เราไปว่าเอาเองว่านี่หนังกูเล็บกูเป็นยังไงเหมือนเราเป็นคนที่ยังไม่บริสุทธิ์ทางใจมันยังไม่รู้ไงมันยังไม่รู้ก็เป็นธรรมดาถึงว่าจึงให้พิจารณาน่ะให้พิจารณาบ่อยๆให้มันแจ้งชัดให้เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆให้มันสมมุติมันดับไปสมมุตินี่มันก็มีเป็นปัญหาเหมือนกันนะไม่ใช่สมมุตินี่ไม่ใช่ว่าไม่มีอนุภาพนะสมมุติโลกนี่มันสร้างด้วยสมมุติคนนี่เกิดขึ้นมาอาศัยสมมุติสัตว์ทั้งหลายทุกทั้งหลายในโลกนี้มันเข็นฆ่าด่ากันว่ากันสมมุติทั้งนั้นมันสร้างขึ้นมามีครอบครัวมีลูกมีหลานมีเหลนอะไรก็อาศัยสมมุตินั่นแหละพวกภพชาติก็อาศัยสมมุตินั่นแหละมันสร้างขึ้นก็ใช่ว่ามาศึกษาดูให้มันแยกกันแต่เมื่ออยู่ด้วยกันเพราะว่าความสมมุติกับสมมุติมันอยู่ด้วยกันถ้ารู้จักสมมุติก็เห็นวิมุตอะไรรู้จักวิมุตแต่สมมุตินี่ก็ไม่ใช่ว่าจะละได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันฝังมาเขาเรียกว่ามันซึมซาบมาดึกดำบรรพ์เผลออยู่เรื่อยเผลอสติมันเผลอเป็นกูอยู่เรื่อยของกูอยู่เรื่อยลืมตัวเป็นของกูอยู่เรื่อยสติปัญญาจึงว่าให้สร้างสมาธิปัญญาให้มากขึ้นเพื่อให้ปัญญาแก่กล้าถอดถอนความหลงตรงนี้ให้มันสิ้นไปหมดไปแต่ถ้าเราไม่เดินสติปัญญาให้มากขึ้นมันก็ไม่ถอนมันไม่ถอนนะต่อให้รู้อยู่มันก็ไม่ถอนกิเลสมันจะดุดไปนี่ก็ว่าต้องเพียรรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะหมดรู้แล้วต้องปฏิบัติลงมือปฏิบัติสมมุติ
อะไรต่างๆกิเลสทั้งหลายมันจะหลุดมันจะถอนมันจะหลุดรู้อย่างเดียวไม่พออ่านตำราอย่างเดียวไม่พอฟังครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติตามนั้นด้วยตามที่กล่าวตามที่พระเจ้าครูบาอาจารย์หรือว่าพระเจ้าตรัสไว้ว่าวางใจอย่างไรแต่ก็อย่าไปหวังว่าวันนี้กูจะรู้อันนั้นจะเข้าใจอันนี้อย่าไปคิดตรงนั้นเอาแค่ว่ามันเข้าใจคือเข้าใจคือรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็ช่างมันเอาปัจจุบันเรามีธรรมอยู่มีศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยมีอะไรแล้วก็พิจารณาเห็นอะไรก็พิจารณาดูว่าอย่างเห็นต้นไม้ใบไม้หล่นอะไรอยู่ใต้ต้นไม้มีอะไรหล่นลงมาแล้วก็น้อมเป็นธรรมะไปมองเป็นแต่รักไปแต่ก็อาศัยสมมุตินะถ้าไม่อาศัยสมมุติก็ไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันคำว่าแต่รักก็เป็นสมมุติเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาถ้าให้มันเหนือให้สมมุติมันดับมันพูดไม่ได้พูดแล้วมันผิดเป็นปัจจตังมันลงที่ปัจจตังรู้เฉพาะตนได้จะรู้ได้ด้วยอย่างได้จะเหมือนกับรู้แต่มันพูดไม่ได้พูดทำไมพูดแล้วมันไม่ใช่แต่ก็อาศัยสมมุติอันนี้ก็อาศัยพิจารณาไปขอให้พิจารณามากๆแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาก็อาศัยฐานจากสมาธิอีกทีหนึ่งสมาธิจะไปได้ดีก็อาศัยศีลเราอยู่ด้วยกันทิ้งกันไม่ได้อาศัยกันและการเกิดขึ้นอบรมเขาเรียกว่าอบรมเรียกว่าคอร์สอะไรนี่ภาษาอังกฤษแล้วภาษาคอร์สอะไรอบรมจิตใจนั่นเองอบรมให้มันเจริญขึ้นให้มันเข้าใจอย่างนี้เรื่องทำให้มันเข้าใจให้มันเข้าใจเท่านี้เนี่ยเข้าใจตามเป็นจริงแก้ความไม่รู้ให้มันรู้แก้ความไม่เข้าใจให้มันเข้าใจเท่านั้นไอ้เรื่องเลิกละอันนี้ก็ไอ้เรื่องเลิกละก็อาศัยสะสมเพราะว่าสติปัญญาความเพียรมากมันจะเลิกมันจะถอนมันจะถอดก็พี่ลึกเกลือดีเหมือนกันนะธรรมะพุทธเจ้าก็แปลงเหมือนกันมันถ้าไม่เจอถ้าไม่มีพุทธไม่มีพุทธเจ้าไม่เกิดศาสนาพุทธไม่มีก็น่าจะคนมันรู้จะทางออกทางไหนเหมือนกันยำทุกข์ขึ้นมามีแต่โลภโกรธหลงทั้งนั้นแสวงหาแบบไหนว่าจะมีสุขก็คว้ากันแบบไหนก็แล้วมีเมียหนึ่งว่าก็ยังไม่พอยังไม่น่าจะมีเมียสองน่าจะสุขดีกว่าน่าจะทางออกที่ดีพอมีสองมีสามน่าจะดีมีสี่น่าจะดีถ้ามีห้าน่าจะดีมันก็ไม่จบมีหนึ่งมีสองต้องตัวหนึ่งตัวสอง
ป่วยมันก็ไปมันไม่มีมันถ้าพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นมันจะไปทํานองนั้นเอาตรงนั้นทําอย่างนี้จับไม่ถูกทางออกสำคัญก็คือปฏิบัติเพื่อหาทางออกจากทุกข์นั่นเองคือคำสอนพระเจ้าเป็นคำสอนที่ทำยังไงจึงจะออกจากทุกข์ได้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะออกจากทุกข์ได้พระเจ้าก็มาตัดมาบอกให้ทำอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาศีลห้าศีลแปดศีลทั้ง127ทั้งศีลสิบก็ดีในสมาธิสติปัญญาเจริญให้มากตัดไว้ดีแล้วสวาคธรรมสวาคธรรมตัดไว้ดีแล้วมีหน้าที่พวกเรามีที่คือปฏิบัติเดินตามปฏิบัติตามพระองค์ถ้าใครอยากพ้นทุกข์แต่วิธีแก้นิวรณ์ความง่วงก็คือภาวนาความง่วงนี่เป็นอุปสรรคหนึ่งในการปฏิบัติธรรมบางคนก็แล้วแต่นะอุบายของใครของมันอันนี้ของใครของมันเราก็ง่วงดับแบบไหนเราก็ล้างหน้าล้างตาเดินจงกรมหรือว่าแบบไหนเรียกว่าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธโธพุทโธจิตไม่คิดอย่างอื่นให้จิตไม่สายไปทางอื่นจิตจดอยู่ในอารมณ์เดียวเราจะถ้าจิตเราอยู่ในอารมณ์เดียวจะเป็นลมหายใจเข้าหรืออยู่ในกายก็ดีอยู่ในผมก็ได้ฟันหนังนี่หรือในบริกรรมอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันอยู่ในตรงนั้นตรงที่เรากำหนดความง่วงมันเข้าไม่ได้หรอกมันเข้าไม่ได้ความง่วงมันจะมีอารมณ์ที่ปรุงแต่งอยู่คิดมันไม่คิดแต่มันคิดมันคิดแบบเหมือนคนที่คิดแบบไม่รู้ตัวแต่เรานึกว่ามันไม่คิดแต่มันคิดมันมีเหมือนกับมันง่วงความง่วงมันมาครอบงำจิตมันสายอยู่แต่ความง่วงมันมาครอบงำให้เรานึกไม่เห็นจิตมันสายเราก็นึกว่ามันไม่คิดมันเลยง่วงเลยมันเลยโยกเยกโยกเยกโยกเยกถ้าบริกรรมอยู่ให้จิตจ่ออยู่อารมณ์ใดหนึ่งมันก็จะหยุดความง่วงนี่มึนๆอะไรนี่มันก็จะหยุดมันจะเบามันจะเบามันจะหายมึนหัวอะไรที่มันจะหลับตัวมันจะพาหลับก็ภาวนาไปเรื่อยอย่าพึ่งออกจนกว่ามันจะหายง่วงมันหายง่วงมันก็ลืมตามันก็หายง่วงแล้วก็พิจารณาอะไรจะเดินอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะนอนเนี่ยครูบาอาจารย์ว่าถ้าจะนอนเนี่ยให้มันหายง่วงก่อนนอนได้ให้มันหายง่วงก่อนหายง่วงจริงมันโล่งโปร่งโล่งนอนเลยคราวนี้นอนแล้วจิตอยู่กับตัวไว้ให้ที่สงบนะแต่คนพุ่นพลาดเยอะนี่มันทีมันจิตมันสายหาที่สงบนอนพักผ่อนทำใจอยู่กับตัวไว้อยู่ว่าลักษณะแล้วนอนลักษณะท่าไหนแล้วก็ดูนึกภาพเอาจับความรู้สึกมีความรู้สึกที่กายไว้จับไว้แตะไว้ตรงนั้นแหละถ้ามันหายง่วงแล้วค่อยนอนแต่บางคนเดี๋ยวมาหายง่วงไอ้ตอนตีห้าพอดีจะไปนอนอ่ะพวกไปทำงานกันแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรานอนพักสักคิดว่าตีห้า
ยังไม่ไปรักษาสิบนาทีเราจะลุกตั้งใจไว้เราจะลุกเพราะว่าจะต้องตื่นไปทำงานในธุระอะไรจะขอนอนสักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเอาสักห้านาทีให้ตั้งใจไว้เดี๋ยวนอนสักห้านาทีก็จะลุกหรือสิบนาทีก็จะลุกอย่างเงี้ยแต่ก็ลุกจริงๆนะถ้ามันหรือเอาว่าถ้ามันเอาสัก20-30ก็จะลุกหรือว่าตื่นขึ้นมาก็จะลุกทันทีอะไรนี่ถ้าตั้งใจแล้วก็ให้ทำตามนั้นตามตั้งใจไว้มันยังไงก็ต้องฝืนฝืนแล้วก็ใช้ว่าตื่นขึ้นมาเอาอีกหน่อย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 เลยนี่กลายเป็นนิวรณ์แล้วค่ะเนี่ยอันนี้ไปอันนี้จะเข้าสู่รอยเดิมสมาธิเอาอาจจะไม่เห็นเลยอาจจะไม่เกิดเพราะมันมีอีกนิดแถมอีกหน่อยแถมเรื่อยแถมอีกหน่อยพัดหนักๆเข้าเป็นชั่วโมง2-3ชั่วโมงเอาไว้พรุ่งนี้กว่าค่อยว่ากันใหม่ไปทำนองนั้นมันก็เข้ารอยเดิมเราก็ไม่รู้จักว่าเอ้ยสมาธิเมื่อไหร่เราจะเจอหลวงปู่มั่นนะประวัติหลวงปู่มั่นที่เพลงนะไปฟังไหมนี่ประวัติปู่มั่นเอาจิตมาพิจารณาในวงกายนี่หลายวันกี่วันไม่รู้เลยว่าหลายวันจนจิตมันเต็มที่จนมันรวมจนมันยอมเราจนยอมหยุดมันเหนื่อยมันไม่อยากนึกอยากคิดอะไรขงว่างถ้าพอขงว่างมันไม่มีพอจิตมันอยู่ปุ๊บมันสงบก็อยู่ตรงนั้นแหละก็เป็นสมาธิมันจิตมันหยุดเนี่ยต้องการเห็นจิตหยุดนั้นแหละจิตหยุดมันเป็นยังไงอะไรโยมนะก็ได้เวลา2 ชั่วโมงพอดีตีหนึ่งหวังว่าคงจะมีองค์ต่อไปก็คุยกันไปนะอันไหนมันจะเราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยแต่มาก็คุยไปให้มันหมดเวลาไปนั่นแหละคุยเรื่องสมาธิคงซ้ำๆซากๆเหมือนกันแต่คุยเรื่องทุดงก็ซ้ำซากเหมือนกันก็ไม่ได้คุยว่าจะบางทีมันก็การจะเทศจะพูดอะไรบางทีก็ไม่ได้ตั้งคิดไม่ได้หรอกแต่มันจะขึ้นแล้วมันจะพูดอะไรไปออกแบบไหนก็ว่าไปแบบนั้นสำหรับตำราก็มันลืมไปเยอะแล้วนิทงนิทานทำมาแต่วิดกอะไรนี้แต่ก่อนก็ถ้ามันต้องทบทวนอยู่จึงจะพูดได้ทำไมทบทวนแล้วมันก็หลายปีเข้ามันก็ลืมได้ประวัติปัตเถรานุเถระประวัติทั้งหลายเอาละสุดท้ายนะโยมนะสุดท้ายก็ขอให้โยมท่านทุกคนที่ได้มาปฏิบัติในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาจึงได้ชมดังปรารถนาปรารถนาสุขขอให้มีสุขปรารถนาทั้งความพ้นทุกข์ขอให้ทั้งความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็แล้วกัน